ส่วนเรื่องต่อมานี่อุทาหรณ์เลยคุณผู้ชมอย่าว่าแต่แม่ค้าเลยจะเดินข้ามถนนดูดีๆแม่ค้าคนนี้เขาเดินเร่ขายของริมถนนอยู่แล้วค่ะเห็นว่าเป็นแยกไฟแดงไฟแดงรถก็ต้องหยุดก็เลยไม่ได้มองรถที่ตามมาเกิดอะไรขึ้นดูภาพค่ะแล้วเต็มรากล่างไปใต้ท้องรถเลยค่ะค่ะแม่ค้าขายโดนัทเขาเดินเร่ขายของอยู่เนี่ยโอ้ยคือเห็นไฟแดงก็เลยไม่ได้มองทีนี้รถตู้เองก็ไม่มองเหมือนกันหรือยังไงเนี่ยขับมาปั๊บไม่ได้เบรกเลยค่ะชนแม่ค้าขายโดนัทคนนี้อย่างจังจนตัวเนี่ยไปอยู่ใต้ท้องรถเลยนะนี่แล้วเขาหยิบไปอีกไม่กี่กิโลนะคะรถก็จอดนี่นี่ชนเข้าอย่างจังเลยในขณะที่จะเห็นว่ารถคันอื่นเขาจอดแล้วเพราะว่าจุดนี้คือแยกไฟแดงบริเวณด้านหน้าวัดตาลล้อมในอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นวานนี้ล่ะค่ะหลังเกิดเหตุค่ะกู้ภัยต้องใช้แม่แรงเนี่ยยกรถตู้เลยนะเพราะว่าตัวแม่ค้าไปอยู่ด้านในใต้ท้องรถแล้วไงพาตัวแม่ค้าออกมาพบว่าอาการสาหัสเลยค่ะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลฝั่งของคนขับรถตู้ชื่อว่านายชัยนรงค์อายุ51ปีเขาบอกแบบนี้ว่าแม่ค้าโดนัทอ่ะเดินตัดหน้ารถบอกแบบนั้นนะแต่ว่าฝั่งตำรวจเองก็ไม่ปักใจเชื่อนะคะต้องแจ้งข้อหาละค่ะขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสอ้าวแล้วมันตอนนั้นมันไฟแดงแล้วทำไมรถตู้ถึงไม่ได้มองแล้วไม่ได้เบรกนี่ก็เป็นคำถามเหมือนกันในมุมของกฎหมายกันบ้างค่ะทนายรณรงค์บอกแบบนี้เลยดูคลิปนี้แล้วนะเอาจริงๆผิด2ฝั่งเลยค่ะผิดทั้ง2ฝั่งคือมันต้องดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาคนขับรถตู้เนี่ยจะผิดฐานขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแม่ค้าโดนัทผิดเหมือนกันนะคะถึงจะเจ็บแต่ก็ผิดเหมือนกันเพราะว่าจะผิดข้อหากีดขวางการจราจรมีโทษปรับ500บาทนะคะแล้วก็ผิดฐานขายของบนทางสาธารณะด้วยค่ะการขายของกับการชนเป็นคนละกรณีกันต้องแยกกันอาจจะมีผลในทางคดีในส่วนของแพ่งในส่วนของค่าเสียหายอย่างเดียวครับว่าผู้ที่เสียชีวิตหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีส่วนประมาทเลินเล่อด้วยในการกระทำความผิดทางกฎหมายในการไปขายของในพื้นที่ห้ามขายเท่านั้นเองครับแต่ส่วนคดีอาญาผิดแน่นอนครับทนายรณรงค์บอกว่าค่าเสียหายต่างๆทั้งสองฝั่งก็ต้องมารับผิดชอบร่วมกันนะคะใช่ค่ะแต่ว่าก็ขอให้หายดีแล้วก็ปลอดภัยนะคะค่ะ